เตรียมลอยอังคารอ่อมอัคพันธ์ที่ทะเลเกาะเต่าครอบครัวเผยเหตุผลแบ่งอัฐิเป็น4ส่วนบันเทิงวันที่28กันยายน2567 19:22 น.เตรียมลอยอังคารอ่อมอัคพันธ์ที่ทะเลเกาะเต่าครอบครัวเผยเหตุผลแบ่งอัฐิเป็น4ส่วนทั้งเก็บไว้ที่บ้านกรุงเทพมหานครและสถูปที่ใจสงขลาวันที่28กันยายน67ที่เมนวัดธาตุทองพระอารามหลวงมีพิธีเคลื่อนย้ายร่างของอ่อมอัคพันธ์พระเอกดังสู่เมนโดยมีพระสงฆ์3รูปโยงสายศีลตามด้วยเนนแอมพีรวัตรนางวรรณภาชัยเจษฤทธีน้องสาวถือกระถางธูปนางอมรสนอมนมาศมารดาถือตะเกียงไฟดาเรียเชฟลุกภรรยาถือรูปภาพและคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาอ๋อมถือผ้าไตรโดยได้อุตราวัดรอบเมน3รอบก่อนที่จะนำร่างไร้วิญญาณของพระเอกหนุ่มขึ้นตั้งบนเมนเพื่อรอพิธีชาปนกิจในลำดับต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีแขกและเพื่อนในวงการบันเทิงมาร่วมอาลัยกับพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายจนแน่นศาลาดำรงชัยธรรมอาทิอ้ำพัชราภาแอนทองประสมปุ๊กลุกฝนทิพย์กันกันตถาวรน้ำระพีพัฒน์เอมี่กลิ่นประทุมมิกทองระยะกีตาร์สิริพิษเชนณัฐวัฒน์ใต้ฝุ่นตากเพชรโอริเวอร์บีเวอร์เอ็กซ์ทิตินันน้ำหวานกันนาพรอ้อมพิยดาเอมมี่มรกตนาตาลีเจรวนนท์เอสุภชัยครีมเปรมศินีเกรซพัสสิตาอ้อนอัครวัฒน์สันพิชยดลขวัญอุษามณีเปรี้ยวทัศนียาและอื่นๆรวมไปถึงบรรดาเหล่าแฟนคลับและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมส่งพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยของคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับที่มาร่วมพิธีชาปนกิจของพระเอกหนุ่มในวันนี้อย่างเนืองแน่นก่อนจะเริ่มพิธีชาปนกิจกันกันตถาวรทำหน้าที่เป็นพิธีกรอ่านประวัติของอ่อมอัคพันธ์ต่อมาวรรณภาน้องสาวและดาเรียภรรยาขึ้นกล่าวไว้อาลัยให้กับอ่อมเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ดาเรียกล่าวอาลัยถึงสามีเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมน้ำตาว่าความจริงที่ว่าเธอไม่อยู่ที่นี่กับฉันอีกต่อไปทำให้หัวใจของฉันแตกสลายและคงไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วฉันปรารถนาให้เธออยู่ในชีวิตของฉันเธอเป็นความฝันของฉันความรักและความคิดถึงเธอจะไม่มีวันเลือนหายไปการมีเธออยู่เคียงข้างทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกหากฉันสัญญาเธอจะมาหาฉันทุกวันใช่ไหมเธออยู่ในใจของฉันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ด้วยกันเสมอขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกคำที่เธอให้กับฉันสำหรับทุกสิ่งที่เธอสอนฉันสำหรับทุกช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันและสำหรับทุกอย่างที่เธอทำเพื่อฉันอย่างที่เธอพูดตอนนี้เธอได้ยินเสียงฉันแล้วและฉันจะอยู่ใกล้เธอตลอดไปฉันเชื่อมั่นว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งและจะอยู่ด้วยกันในชาติหน้าจากภรรยาที่รักของเธอดาเรียตอนจบประโยคดาเรียได้พูดภาษาไทยว่าฉันคิดถึงคุณและจะรักคุณตลอดไปพร้อมพนมมือไหว้ต่อมาเวลา 15:50 น.แขกที่มาร่วมงานเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ลงทะเบียนร่วมวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณอ๋อมไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายและในเวลา 16:50 น.
พิธีประชุมเพลิงผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับอัฐิของพระเอกคนดังจะแบ่งออกเป็นทั้ง4ส่วนโดย2ส่วนแรกจะนำไปลอยอังคารที่ปากน้ำและนำบางส่วนไปลอยที่บริเวณทะเลแถวเกาะเต่าเนื่องจากเป็นสถานที่ที่อมอัคพันธ์ชอบไปดำน้ำสำหรับอีก2ส่วนนั้นจะเก็บไว้ที่บ้านที่กรุงเทพมหานครและจะแบ่งไปไว้ที่สถูปของครอบครัวในสงขลาตามลำดับอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องบีบหัวใจสวดคืนสุดท้ายอมอัคพันธ์แม่ของดาเรียร่ำให้เคาะลงบอกลาลูกเขยส่งได้เท่านี้นาวทิสานาฏโพสต์บอกลาพี่ชายอมอัคพันธ์จากทางไกลเอมี่เคาะลงขออโหสิกรรมเผยน้องชายฝันถึงอ๋อมมาลาเชื่อเพื่อนหมดห่วงแล้วแอมพีรวัตรโกนหัวบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้อ๋อมอัคคพันธ์อาลัยเผาวันนี้สุดเศร้าดาเรียกล่าวอาลัยครั้งสุดท้ายถึงอ๋อมอัคคพันธ์จะรักคุณตลอดไปจะคิดถึงไม่มีวันเลือนหายเปิดภาพเพื่อนดาราร่วมส่งอ๋อมอัคคพันธ์ครั้งสุดท้ายอ้ําแอนกีตาร่ำให้หน้าลงอนุสรชี้เงินหมื่นช่วยฟื้นเศรษฐกิจพายุหมุนลูกแรกย้ำรัฐบาลแจกแล้วแจกจริงการเมืองวันที่28กันยายน2567 15:47 อนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยชี้เงินหมื่นช่วยฟื้นเศรษฐกิจพายุหมุนลูกแรกย้ำรัฐบาลแจกแล้วแจกจริงเมื่อวันที่28กันยายน67นายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเดินหน้าจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน 10,000 บาทตามนโยบายของรัฐบาลว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจในส่วนของกลุ่มเปราะบางที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากมีกรณีตกหล่นรัฐบาลจะเร่งรีบเข้าไปดำเนินการเติมเต็มให้เร็วที่สุดเงินสด 10,000 ฟื้นเศรษฐกิจครั้งนี้แม้เป็นจำนวนเงินที่เท่ากันแต่คุณค่าอาจแตกต่างกันบางคนทั้งชีวิตเพิ่งจะได้เคยจับเงินหมื่นก็จากโครงการของรัฐในครั้งนี้เงิน 10,000 จึงเหมือนเป็นการต่อลมหายใจต่อชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางสามารถนำไปซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในครัวเรือนและของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆเงินหมื่นสามารถนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการประกอบวิชาชีพต่อไปนายอนุสรกล่าวต่อว่ารัฐบาลได้สร้างพายุหมุนลูกแรกขึ้นมาเพื่อจะวางรากฐานในการสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงสามารถหารายได้อย่างยั่งยืนรัฐบาลยังมีอีกหลายมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรการลดดอกเบี้ยส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านนโยบายฟรีวีซ่าทำให้รายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจไทยจะถูกกระตุ้นครั้งใหญ่เงินสดถึงมือคนไทยระบบเศรษฐกิจจะถูกเติมเงินหมุนเวียนสร้างโมเมนตัมเพื่อให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกต่อไปที่จะทำให้คนไทยได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ต่อลมหายใจให้ประชาชนรายเล็กรายน้อยที่กำลังเดือดร้อนวันนี้แม้คะแนนนิยมของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะพุ่งสูงขึ้นแต่เชื่อว่ารัฐบาลจะเร่งทำงานหนักต่อไปเพื่อประเทศชาติและประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
นายอนุสรณ์กล่าวสั่งพักราชการผู้อำนวยการสพ.ม.สระแก้วปมครูเบนชื่อหายหลังสอบติดอันดับ1ข่าวด่วนวันที่28กันยายน2567 18:41 สั่งพักราชการผู้อำนวยการสพ.ม.สระแก้วปมครูเบนชื่อหายหลังสอบติดอันดับ1ป้องกันแทรกแซงการสอบสวนยันไม่มีแก้ไขดัดแปลงหลักฐานวันที่28กันยายน2567นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.ปฏิบัติหน้าที่โฆษกสท.เปิดเผยถึงการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้วผู้อำนวยการสพ.ม.สระแก้วถูกกล่าวหาว่ามีความผิดในการดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนซึ่งพบว่ามีความผิดพลาดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอีกทั้งยังกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสท.นั้นสท.แสดงความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการสพ.ม.สระแก้วเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเป็นไปอย่างละเอียดและโปร่งใสทั้งนี้สท.ได้สั่งให้พักราชการผู้อำนวยการสพ.ม.สระแก้วเป็นการชั่วคราวจนกว่าผลสอบสวนจะเสร็จสิ้นซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการแทรกแซงหรือส่งผลกระทบต่อการสอบสวนเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายขณะเดียวกันพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรม.ว.ส.ท.ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ประกอบด้วยตำรวจอัยการและเจ้าหน้าที่สท.ส่วนกลางทำงานอีกชุดหนึ่งด้วยพร้อมส่งหลักฐานทุกอย่างให้กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีการแก้ไขหรือดัดแปลงหลักฐานการทำงานของคณะกรรมการสอบสวนของสท.จะไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานภายนอกที่ร่วมสอบสวนแต่เป็นการทำงานคู่ขนานเพื่อเร่งหาข้อเท็จจริงซึ่งจะไม่ล่าช้าแน่นอนทั้งนี้พร้อมแสดงข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับทราบในทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกพร้อมย้ำว่ากระบวนการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาคลายข้อสงสัยทุกประเด็นต่อสังคมโฆษกสท.กล่าวครูเบนสาวสอบครูชื่อหายบุกสท.ร้องรัฐมนตรีสพ.ท.เสนอเยียวยาเป็นครูใกล้บ้าน